Hello, Thailand. Show your hand. What? Oh, yeah, here. Okay, stop it. ฝากถามเรื่องขนตาวันนี้อ้าวสวัสดีครับกอดกันหน่อยเวเนซุเอลากำลังต้องการนักลงทุน
นะฮะจากทางเอเชียไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะก็คงจะมีโครงการงานร่วมกันอีกในประเทศนี้นะครับไม่มีร้านอาหารไทยสักร้านนะในกรุงคาราคัสแล้วก็ไม่มีเท่าที่ไปเนี่ยเท่าที่เช็คไม่มีคนตีนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นในเวลานะครับในการที่เราได้ผู้ชนะที่นี่มาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนั่นแหละครับผมก็เป็นไปอย่างที่ประกาศครับปีหน้าก็วนไฟนอลที่เวเนเซียแล้วที่เดิมนะครับก็คนที่นั่นได้ให้เราการต้อนรับดีมากทุกทีนะฮะไม่เหนื่อยเลยครับผมจากประเทศไทยไป1เดือนกับ5วันเต็มนั่งนับเมื่อกี้ก่อนเลือกเครื่องลงก็1เดือนกับ5วันที่ไปทำงานให้กับในนามโกลในนามของบริษัทอิสแปนแล้วก็ในนามของทีมเมืองไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจที่นั่งเต็มที่กับไปแล้วตอนนี้ก็แบรนด์เราก็ขายได้ดีที่นั่นไปที่ไหนก็ได้ครับเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆก็ถ้าเราจะยอมเองก็ขออภัยด้วยจริงๆออกไปข้างนอกไปช้อปปิ้งไปเดินตามห้างทุกคนให้ถ่ายรูปหยุดให้ถ่ายรูปแล้วก็ทุกคนตอนนี้รักอิสแปนมากนะฮะเป็นแบรนด์ใหม่ที่ขายดีในลาตินแล้วก็หลังจากเราประกวดเสร็จปั๊บตอนนี้คนในแถบลาตินก็จะขอเป็นขอเป็นเจ้าภาพขอเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์กันเยอะมากอยากจะขอแย่งกับคนเดิมซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับในฐานะตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่ต่อคิวกันมาเป็นเจ้าภาพก็เห็นส่งรายละเอียดมากันเยอะตอนนี้นะครับตอนนี้น่าที่จะมีอยู่ประมาณอีก 2-3 ประเทศซึ่งต้องต่อคิวปี2022ครับไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับช่วง 4-5 ปีนี้ครับสบายๆครับปีตอนนี้ต้องขออนุญาตไปโปรโมทความหนักนิดนึงนะครับซึ่งเดือนธันวาจะกลับไปโคลอมเบียนะฮะแล้วก็จะกลับไปส่งน้องต่อที่คริสต์มาสที่เวเนซุเอลาให้น้องกลับไปครั้งปีใหม่ที่จะมีใกล้อยู่ที่นั่นคริสต์มาสครับ planning to Colombia before you go ก็เป็นตลาดใหญ่ของเราเพราะว่าดีทีมอื่นตอนนี้ก็ค่อนข้างจะซับซ้อนที่จะได้ยอมรับนะครับด้วยวัฒนธรรมด้วยความเนื่องนานด้วยวิธีการก็เป็นโอกาสที่ดีทีที่มันแบบสนุกนะฮะฮาๆแล้วก็ตัดสินแบบเดี่ยวเลยซึ่งตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาจะได้นะตอนแรกไปถึงนี่เอาตรงๆว่าผมเคยเจอเขาตั้งแต่ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมเจอตั้งแต่เขาได้ตำแหน่งใหม่นะครับผมมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าจะรอดอย่าไปบอกเขานะไม่น่าจะรอดนะแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็กลับไปใหม่อีกทีนึงแล้วก็รู้สึกก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเมื่อเขาแสดงการตัวว่าแมนติมาแล้วก็เป็นที่ผู้สังเกตได้พอสมควรแล้วต้องยอมรับเขาว่าเมื่อเดินออกมาเขาเอาทุกคนตายทุกบริบทที่เขาทำนั่นก็เลยเป็นไม้ตายที่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องให้เขาแล้วก็ทำให้คนทั้งเวเนซุเอลามีความสุขมากนะครับมีคนพูดเรื่องของเขาเรื่องของมิสแกนยังมีความสุขทั้งมันทั้งคือหลังจากนั้นมานานแสนนานจนถึงวันนี้ครับแล้วก็ผลการพัฒนาการที่ใช่ก็ตอนแรกก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขามีดีที่นะฮะแต่ว่าโอเคบางคนอาจจะบอกว่าหน้าอาจจะดูแข็งหรือเปล่าบางคนก็อาจจะว่าเอาจริงๆนะครับคนเวเนเขาจะมีมนต์พิเศษของเขาเมื่อเวลาถึงเวลาแข่งเนี่ยเขาจะแบบสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเขาได้เยอะมากต้องลงครับอายุ18นะครับอายุ19นะครับปีนี้ How old are you? I need to speak to a speech guy. How old are you? How old are you? 19 อายุ19แล้วก็เพิ่งจบมัธยมปลายนะฮะจริงๆแล้วก็อายุก็น้อยก็ไม่น่าจะพร้อมสำหรับเราแต่ว่าเพื่อสัมภาษณ์แล้วเมื่อดูจิตใจเขาจิตใจเขาเป็นคนอายุ30ซึ่งเขากล้าเผชิญโลกแล้วเขาก็ไม่เคยออกนอกประเทศด้วยแล้วก็ผู้หญิงที่ถูกกดดันแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ไม่เคยแบบนี้จะเป็นผู้หญิงที่ใช้มีพลังที่ต่อไปเยอะตอนนี้เขาก็เดินทางมาประมาณ2วันกับผมก็แอบดูเขาเรื่อยๆเขาก็เต็มที่กับเขานะเหนื่อยมากมีสติ๊กเกอร์เป็นเฟชHow many hours sleep? Many hours. ก็ฝากไปด้วยนะเผื่อว่าถ้ามีอะไรก็ให้น้องรับใช้ได้นะครับน้องใช้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนมั่นใจว่าวาเลนติน่า
บุคลิกจะเป็นคนไทยในใจครับเป็นคนไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาจะเป็นออกน้องของตนแล้วก็เป็นเด็กที่อยากเติบโตก็ขอโอกาสทุกคนด้วยHow you make friends? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไม่มีใครสอนเขานะฮะเขารู้เขาไปเอาสวัสดีค่ะเนี่ยเขาคนทั้งเวเนตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วนะคนทั้งเวเนรู้จักกันหมดผ่านจากพวกเขาเนี่ยฮะแล้วถามว่ารู้จักได้ยังไงก็เขาไปดูมาจากขอโทษนะเขาไปดูมาจากการประกวดของมิสแกรนแล้วก็บอกทำไมต้องพูดอย่างนี้กันทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาก็เลยเอามาตามกันบ้างครับสนุกดีนี้โอ้โหก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราต้องทำงานหนักอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นไปตามแผนการโปรโมทนะน้องคงจะต้องเดินทางประมาณสัก15ประเทศช่วงนี้น้องขายดีฮะก็มีเวียดนามที่จองมานะฮะอินโดนีเซียมีโคลอมเบียที่กำลังจะจัดคิวให้พยายามจะไปให้เร็วที่สุดก่อนนะครับสำหรับในประเทศไทยก็รอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าน้องได้ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนน่าจะเป็นเวอร์ชันที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยได้เริ่มเป็นภาษาสเปนด้วยนะก็รอโปรเจกต์ Amazing เมืองไทยที่เราทำร่วมกันอยู่บ่อยๆยกเว้นปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำเนื่องจากว่าเรามีการเลือกตั้งนะฮะแล้วเราต้องจัดพร้อมทุกอย่างไปว่าเป็นก็มีตั้ง5คนครับโกโก้ก็เป็น1ใน5โกโก้ตอนนี้ก็เป็นสาวลาตินไปแล้วก็เป็นคนปั๊บนี่เจอปั๊บนี่ควรจะถามด้วยว่าสบายดีไหมคิดถึงไหมถามว่าซื้อขนตาจากเวเนมาให้ไหมก็บอกเอ๊ะยังไงคือตอนนี้เป็นคนที่ซื้อเมคอัพจากเวเนใช่อันนี้ก็ใช่ใช้ของแพงมากรู้ตัวไหมคู่ละ100เอ๊ะเท่าไหร่นะ10คู่100เหรียญคู่ละ10เหรียญก็ไปติดเมคอัพมาไปติดวิธีการแต่งหน้ามาฝั่งนู้นมาเลยขนตาก็ต้องไปหอมมาจากฝั่งนู้นตอนนี้นะก็เดี๋ยวเอามาให้อีกแล้วครับแล้วสนุกดีก็มีทั้ง5คนถ้ามีโปรเจกต์การท่องเที่ยวในประเทศไทยก็จะมาทั้ง5ก็จะมีเม็กซิโกมีปานามามีบราซิลด้วยเอาจริงๆนะครับตั้งต้นว่าไปเวเนเนี่ยในใจผมลึกๆไม่ชัวร์ไปชัวร์แต่ไม่ชัวร์ว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่าคนเวเนซุเอลาในภาวะเศรษฐกิจและคนหนีออกจากประเทศเยอะโปรดักชันเองก็ไม่ค่อยมีเนี่ยทำให้ผมต้องเดินทางไปที่นั่นบ่อยแล้วผมไม่ได้บอกความไม่มั่นใจกับใครแต่ผมเป็นผู้นำผมต้องแสดงความมั่นใจเสมอแต่ว่าโชคดีในที่สุดเราก็ไปหาเจอในสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งเราเสียเงินเยอะไหมเสียเงินเยอะกว่าผิดปกติแต่เราประทับใจเราได้ผลงานตามที่เราต้องการนั่นคือสิ่งที่เราสร้างแต่แล้วก็เราก็ภูมิใจว่าการถ่ายทอดสด 100% ของเราผ่านคนไปได้ดีและได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเวเนซุเอลาซึ่งเขาจะต้องมีข่าวสั้นทุกๆช่วงครึ่งชั่วโมงเพื่อโปรโมทรัฐบาลแต่เขายอมให้เราถ่ายทอดรวมไปเลย2ชั่วโมงครึ่งเขาตัดข่าวออกเฉพาะช่องเซเลเบรตของเรานะฮะซึ่งเขาให้เกียรติค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำรัฐมนตรีอะไรต่างๆมานานก็มาค่อนข้างเยอะก็ถือว่าในใจผมรู้สึกว่าเกินคาดเพราะฉะนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่เราต้องทำโจทย์ให้มันใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่าอยู่เฉยๆเท่าเดิมไม่ได้มันต้องดีกว่าเดิมแต่จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ปีหน้า25ตุลาคมนะครับเป็นวันตัดสินเหมือนเดิมครับจองสถานที่ไว้เรียบร้อยที่เดิมครับคืออย่างเหมือนเดิมแต่โปรดักชันอาจจะต้องแตกลายไปให้มันแตกต่างครับก็ถ่ายหลังไม่ได้หรอกก็ไปเลยครับ
ก็กล้องนี้ด้วยขอตบมือพูดหน่อยรอบนึงI'm sorry.
ใครว่าคนต้องโบ้คุณดีดอกไม่ต้องเบรกได้จะต้องตะโกนก่อนดิวมีแกลลี่ไหมปีนี้เอาแบบรู้สึกยังไงตรวจไม่ได้หลายใช่ไหมI'm international.